วันนี้ก็เป็นยามเย็นของวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563นะก็เหลืออีก12วันก่อนจะถึงวันพิธีเทปูนหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนีหน้าตัก10เมตรสูงรวมฐาน19เมตรนะของวัดคุ้งตะเภาของเรานะวันนี้ตั้งแต่เช้าพระคุณเจ้าก็ได้ทำการมัดแบบแล้วก็ตั้งพิมพ์นะตั้งพิมพ์ด้านหลังโยมเห็นก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะด้านหลังที่เราเห็นนี่ก็เป็นสีเหลืองตรงหน้าตักองค์พระนะก็ยกแบบขึ้นตั้งเรียบร้อยเป็นแบบพิมพ์ขนาดใหญ่นะโยมเห็นก็รู้สึกว่าพระจะองค์ใหญ่ขึ้นเพราะว่าองค์พระนี่ก็จะหล่อหนาเหล็ก2ชั้นซึ่งก็ทำตั้งแต่เช้าจนในช่วงบ่ายนะแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้นะในช่วง 16:30 นนะก็มีศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันเยอะแยะหลายรูปหลายคนหลายท่านนะส่วนใหญ่ก็เป็นคณะศรัทธาชาวบ้านคุ้งตะเภามาร่วมกันผสมปูนส่งปูนหล่อองค์พระพุทธปฏิมานะซึ่งวันนี้ก็เป็นการเทเสาค้ำองค์พระเสาแกนกลางองค์พระซึ่งมีทั้งหมด3ต้นนะอยู่บริเวณหน้าตักขององค์พระซึ่งจะเป็นเสาค้ำตัวด้านกลางขององค์พระที่จะเป็นส่วนอกส่วนขึ้นไปจนถึงพระเศียรนะอันนี้ก็เป็นตัวค้ำแบบนะซึ่งก็มีสายทานศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างเสาค้ำยันแกนกลางองค์พระนะจำนวน3คณะด้วยกันคณะละ1ต้นนะก็คณะแรกก็เป็นคณะศรัทธาครอบครัวเข็มจ้อยครอบครัวพรหมมิคณะที่2ก็เป็นคณะศรัทธาจากเจ้าของร้านไอระดาการเกษตรเป็นต้นแล้วก็คณะที่3ก็เป็นคณะศรัทธาจากร้านซันนี่ดีไซน์อุตรดิตก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะสร้างเสาค้ำแกนกลางองค์พระนะซึ่งทั้ง3ต้นนี้ถ้าขาดไปก็ไม่สามารถจะสำเร็จเป็นองค์พระปฏิมาได้หรือว่าต่อให้หล่อเป็นองค์พระปฏิมาแล้วเนี่ยองค์พระปฏิมาก็ไม่สามารถจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะว่าขาดแกนกลางที่จะค้ำยันองค์แบบพระพุทธรูปเขาไว้ซึ่งวันนี้ก็มีสายทานศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันส่งปูนนะในช่วงแรกก็กังวลว่าจะมีใครมาไหมเพราะว่าเป็นช่วงที่ทางราชการเขาประกาศให้ติดต่อห้ามการไปมาหาสู่กันนะแต่ก็ปรากฏว่ามีญาติโยมนะซึ่งก็เป็นชาวบ้านคงตะเภามาร่วมกันนะส่งปูนกันก็หลายสิบท่านนะหลายสิบท่านนะก็ทุกท่านก็ใส่เครื่องอุปกรณ์ป้องกันตามระเบียบสาธารณสุขมากันก็ถือว่าเรียบร้อยไปได้ดีเพราะว่าไอ้การที่โลกจะติดต่อเนี่ยไอ้โรคโควิดที่เขากังวลกันนะก็จะต้องมีสติในการระมัดระวังหนึ่งก็คืออย่าไปติดต่อระหว่างคนป่วยนะกับคนไม่ป่วยนะซึ่งในหมู่บ้านคุ้งตะเภาของเรานะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ใหญ่สมชายทางอสมทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ร่วมกันดูแลป้องกันใครมาจากที่ไหนที่ไกลก็มีการขึ้นทะเบียนเขาไว้ตรวจสอบนะซึ่งก็ทำให้ทราบหมดว่าใครเป็นมาจากไหนอย่างไรนะก็ทำให้ในหมู่บ้านคุ้งกระเพราเราเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นโรคนะไม่มีใครเป็นโรคเป็นภัยแล้วก็รู้หมดใครไปใครมาอันนั้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันเทปูนในวันนี้นะก็เป็นคนไหนทั้งนั้นนะเป็นคณะศรัทธาสายบิณฑบาตคณะศรัทธาญาติโยมนะคณะศรัทธาพระคุ้งตะเภานะดังนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของทำไมถึงจะมีเหตุไหมจะเป็นการเผยแพร่เป็นการติดโรคไหมนะไม่มีใครมาจากภูเก็ตไม่มีใครมาจากยะลานะโยมนะแล้วก็ไม่มีใครมาจากต่างประเทศ อาตมาก็มาจากต่างประเทศได้ครึ่งปีแล้วนะไม่ทันโรคเขาก็เป็นว่าไม่ต้องกังวลสำหรับโรคระบาดอะไรต่ออะไรที่เขาว่าเป็นกันหรือต่อให้มีนะศรัทธาวันนี้ก็มีสติใส่แมสอุปกรณ์ป้องกันมา
นะก็ขออนุโมทนาเนี่ยที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามวิธีการตามหลักการของสาธารณสุขทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันผสมปูนเทปูนส่งปูนนะเกียรติองค์พระประติมานะวันนี้ก็ทําการเทจํานวน10โม่10โม่นะนายมนะเพื่อที่จะเป็นแก่นองค์พระเมื่อพูดถึงแก่นองค์พระนะก็มีทั้งหมด3ต้นนะแก่นองค์พระพุทธพระปฏิมาหลวงพ่อประสานพุทธมณีนี่มี3ต้นนะต้นที่1ก็คือเปรียบเสมือนศีลนะศีลต้นที่2ก็เปรียบประดุจดังสมาธิและต้นที่3ก็เปรียบประดุจดังปัญญานะศีลสมาธิปัญญานี้เป็นแกนหลักของพระพุทธศาสนาชั้นใดนะเสาทั้ง3ต้นนี้ก็เป็นแกนหลักขององค์พระชั้นนั้นเหมือนกันนั้นก็เป็นอุปมาอุปไมยที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างแบบพิมพ์ท่านก็ได้ดําเนินการตามหลักของวิศวกรวิศวกรรมตามการออกแบบแล้วก็ออกแบบมาได้3ต้นเป็นเสาใหญ่นะค้ำยันองค์พระคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นแกนหลักของพระพุทธศาสนานะบุคคลจะเข้าสู่การดับทุกข์ได้นะก็เปรียบการเดินทางนะการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็จะต้องรู้จักกฎระเบียบมีศีลนะอยู่ในกฎระเบียบรู้ว่าแล้วก็เดินไปถูกต้องมีสมาธิไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวานะมีปัญญารู้ว่าจะต้องไปอย่างไรให้ถึงที่หมายนี่ก็จะถึงทําให้สามารถเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้ก็เหมือนวันนี้โยมมาวัดคงตะเภานะมาหล่อองค์พระถึงแม้เส้นทางจะคดเคี้ยวนะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะแต่ญาติโยมมีศีลคือมีสติป้องกันขับรถประคองไว้ไม่ให้ผิดไปจากความเป็นปกติของการขับรถนะรถมีปกตินะมีสมาธินะจิตใจมุ่งตรงต่อทางนะไม่ออกซ้ายออกขวามีปัญญาตาดูนะหูฟังไปแล้วเนี่ยจะต้องไปอย่างไรนะมีเส้นทางอย่างไรมีป้ายบอกไหมนะซึ่งวัดคงตะเภาก็ทำป้ายเขาไว้แล้วก็มาถูกกันทุกท่านนะวันนี้ญาติโยมมาร่วมกันหล่อองค์พระก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะในระดับปุถุชนครบถ้วนก็เป็นการสร้างบารมีที่จะทำให้เราได้เกิดกุศลวันนี้บรรยากาศการหล่อองค์พระนะก็เป็นบรรยากาศของความสุขนะเป็นบรรยากาศของความปลื้มใจนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุ70 80ก็มานะโยมนะตอนแรกก็นึกว่าท่านจะมานั่งดูนะพระก็เตรียมสายสินไว้ให้เอ้ยไม่เอานะโยมนะสายสินไม่เอานะจับเฉยๆไม่เกิดคุณูปการอันใดในการสร้างองค์พระท่านว่าอย่างนั้นนะจับส่งต่อหิ้วปูนเองนะโยมนะอายุ80กว่านะโยมนะศรัทธาบ้านคงตะเภาเนี่ยอันนี้เห็นว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าความศรัทธาเนี่ยมันยังให้เกิดสุขนะศรัทธายังให้เกิดความสุขนะเมื่อทําแล้วเราก็มีความสุขมีความปลื้มใจได้เห็นความคืบหน้าความสําเร็จไปทีละเล็กละน้อยนะของการทําความดีดังนั้นเนี่ยวันนี้ถึงแม้หลายคนหลายท่านมาแล้วเนี่ย ก็มาร่วมกันทําบุญนะสร้างกุศลในการต่างๆเช่นการบูชาซื้อเหล็กที่จะสานเป็นองค์พระนะ99บาทนะต่อเส้นนะหรือว่าทําบุญพระเกศมวยผมจำนวนองค์ละ199ก็ทำกันนะหลายคนหลายท่านก็บูชาสร้างส่วนต่างๆขององค์พระพุทธปฏิมานะส่วนละ999หรือ 1,000 บาทก็ถือว่าเป็นส่วนในการร่วมสร้างนะหรือหลายคนหลายท่านก็ไม่มีจตุปัจจัยแต่ว่ามีศรัทธานะก็นำตัวนำกายนำใจของเราเนี่ยมาร่วมกันส่งปูนร่วมกันผสมปูนคนละเล็กละน้อยมีวิชาการฝีมืออย่างไรอย่างไรก็มาช่วยกันอย่างที่โยมเห็นด้านหลังนี่ก็คณะศรัทธาวัดคงตะเภาก็มาอยู่ต่อจนเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับนะก็เป็นช่างก็มีความรู้ในด้านช่างเชื่อมช่างเหล็กก็มาช่วยกันตั้งเหล็กองค์พระนะการทำเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบนะเป็นวิยาวัจจะไมยควรขวายให้เกิดกุศลนะทานละไมศีลละไมภาวนาไมก็ทำกันครบถ้วนวันนี้นายก็ขออนุโมทนาศรัทธาทุกคนทุกท่านอย่างไรก็แล้วแต่การเทปูนหล่อองค์พระนะก็จะมีการเริ่มเทปูนอย่างเป็นทางการก็คือวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม9วันนะก็จะเปิด
โอกาสให้สายทานศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกันนะในช่วงนั้นก็จะมีการตั้งจุดบริการในเรื่องของสาธารณสุขนะมีการจัดเจลแอลกอฮอล์มีการจัดจุดล้างมือมีการจัดสถานที่ให้ถูกต้องนะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้สมบูรณ์แบบนะยิ่งขึ้นไปนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมทุกคนที่มาเนี่ยได้มีความสบายใจเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ศรัทธาญาติโยมจากหลายที่มากันก็จะให้ทุกคนได้มีความสบายใจแล้วก็มีความปลอดภัยจากโรคซึ่งก็เป็นการประพฤติปฏิบัติในตามพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะเรียกว่าการดำรงชีวิตอย่างมีสติคือไม่ประมาทอะไรก็แล้วแต่นะฝากไว้ในท้ายนี้นะพระพุทธองค์ท่านบอกเขาไว้ว่ามาภิกขเวปุญญังพายิทธะสุขัสเสตังอธิวัจนังนะท่านทั้งหลายอย่าไปกลัวบุญนะบุญทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปกลัวเลยนะเพราะว่าบุญนี้เป็นชื่อของความดีบุญเป็นชื่อของความสุขนะทำครั้งใดนึกถึงบุญที่เราสร้างแล้วก็มีความสุขมีความปลื้มใจเราทําเพื่อให้เราไม่ได้ทําเพื่อเอาทุกคนทุกท่านวันนี้มาทําเพื่อให้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสร้างอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีถวายเป็นการบูชาแด่พระรัตนตรัยในโอกาสแห่งวันวิสาขบูชาเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งจะถึงในวันที่6พฤษภาคมนี้นะอีกไม่กี่วันเนาะก็ขอเจริญพรเจริญศรัทธาญาติโยมนะถึงแม้จะเดินทางมาไม่ได้ก็อยู่บ้านตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาบุญบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนานะอยู่กับบ้านศีลนั้นไม่จำเป็นต้องไปรับที่วัดนะศีล5ศีล8อยู่ที่บ้านอธิษฐานจิตอธิษฐานใจรักษาศีลให้ครบถ้วนนะเป็นการบำเพ็ญศีลได้โดยที่ไม่ต้องไปขอกับพระเพราะว่าศีลนั้นมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่กายมันอยู่ที่วาจาของเราแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราดังนั้นเนี่ยการทำความดีเราอยู่บ้านเราก็ทำได้นะอยู่เราก็ทำได้นะแต่ถ้าเกิดการสร้างพระเป็นองค์อย่างนี้เนี่ยนะถ้าญาติโยมท่านใดมีโอกาสมาร่วมด้วยก็เป็นบุญยิ่งนะเป็นบุญใหญ่เอาตัวมาร่วมนะเอาตัวมาร่วมเพื่อที่จะให้องค์พระนั้นได้สำเร็จสมบูรณ์นะฝากลูกฝากหลานเข้าไว้นะอันนี้ก็คือคุณอุปการอันจะเกิดขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสายทานทุกท่านในวันวิสาขบูชานี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระราชกุมารสิทธัตถะคล้ายวันตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันปรินิพพานนะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ก่อนปรินิพพานว่าขยะวยธรรมาสังฆาระอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือมีสติอยู่ทุกเมื่อขอเจริญพรเจริญศรัทธาอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นยามเย็นของวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563นะก็เหลืออีก12วันก่อนจะถึงวันพิธีเททองเทปูนหล่อองค์